5สิ่งที่นักลงทุนมือใหม่ควรหลีกเลี่ยงวันนี้มาดูกันนะคะว่าสิ่งที่นักลงทุนมือใหม่ควรหลีกเลี่ยงมีอะไรบ้างในยามที่ตลาดหุ้นร้อนแรงเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะตลาดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือจีนก็ปรับตัวขึ้นแทบจะทุกวันวันนี้มาดูกันนะคะว่าเราจะหลีกเลี่ยงการขาดทุนแล้วค้นหากำไรได้อย่างไรคะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่เพิ่งเข้าตลาดทุนหรือหากเป็นนักลงทุนมือเก่าก็อาจจะเอาไว้ทบทวนสิ่งที่หลีกเลี่ยงการขาดทุนและค้นหากำไรที่จะเกิดขึ้นได้นะคะ 1. ซื้อหุ้นเพราะกลัวการตกรถและซื้อหุ้นเพราะความโลภจากที่หุ้นหลายตัวที่ปรับตัวสูงช่วงนี้มีกูรูเต็มบ้านเต็มเมืองไอ้นั่นดีไอ้นี่ดีซื้อตามแต่ไม่เคยบอกที่มาที่ไปแถมถ้าไม่ซื้อตามแล้วหุ้นขึ้นมีการมาบอกอีกว่าทำไมไม่ซื้อตามเสียได้แทนให้คิดถึงความเสี่ยงขาลงไว้ด้วยเสมอนะคะวอร์เรนบัฟเฟตต์เปรียบเทียบการลงทุนหุ้นเหมือนคนตีลูกเบสบอลให้ตีเฉพาะลูกที่เรามั่นใจไม่จำเป็นต้องตีทุกครั้งที่คนกว้างลูกมาหาเราทำแบบนี้จะลดโอกาสการขาดทุนของเราได้ค่ะการลงทุนเราต้องศึกษาดีๆนะคะดูดีๆศึกษาดีๆก่อนที่เราจะลงทุนดังนั้นมั่นใจแล้วค่อยลงค่ะ 2. ต่อรองราคาไปเรื่อยข้อนี้นะคะถ้าหุ้นที่ดีๆสมมุติว่าเราเจอหุ้นดีสักตัวหนึ่งแล้วเราดูราคาต่อรองราคาไปเรื่อยจนกระทั่งหุ้นตัวนั้นน่ะพุ่งขึ้นไปค่ะราคาดีดขึ้นไปแล้วเราก็มาเสียดายทีหลังค่ะดังนั้นนะคะถ้าสมมุติถ้าเรามั่นใจว่ามันโอเคกระโดดซื้อเลยค่ะมั่นใจซื้อเลยถ้าหากมั่นใจแล้วก็ค่อยๆเฉลี่ยซื้อไปก็ได้ 3. ไม่มีความอดทนมากพอค่ะความอดทนเป็นสิ่งที่สำคัญในการลงทุนอย่ามองราคาหุ้นรายวันแต่มองภาพธุรกิจระยะยาวถ้าหากยังสายตาสั้นอยู่คุณจะไม่มีโอกาสทำกำไรก้อนใหญ่อย่างบริษัทใหญ่ๆอย่าง Apple Amazon หรือ Facebook ได้เลยเพราะเป็นบริษัทใหญ่จะมีบางช่วงที่ธุรกิจอืดอาดบ้างนะคะวอร์เรน บัฟเฟตต์นะคะส่วนใหญ่จะลงทุนระยะยาวและอดทนมากพอค่ะ 4. Panic Sell โดยปัจจัยที่วิเคราะห์ไม่ได้เปลี่ยนข้อนี้คือนักลงทุนทั่วไปมักจะตกใจเสมอถ้ามีนักวิเคราะห์ปรับประมาณการเป้าหมายราคาหุ้นลดลงแล้วสวนทางกับสิ่งที่เราคิดแต่ให้เราระลึกเสมอว่านักวิเคราะห์ก็คนเหมือนกับเราและเขามองไกลไม่ได้เพราะราคาเป้าหมายคือระยะเวลา1ปีเท่านั้นถ้าคุณทนขาดทุน 30% ไม่ได้คุณก็จะไม่เห็น 300% ง่ายๆเพราะหุ้นทุกตัวที่ขึ้นไปเยอะๆจะต้องมีปรับฐานบ้างเสมอนี่ยังไม่รวมการอดทนรวยเวลาที่หุ้นขึ้นไปเยอะๆย่อนิดหน่อยกำไรหุ้นก็หายไป 30% แล้วหากใครถือทนตั้งแต่โควิดจะพบว่าการเห็นกำไรหายวับ 100% เป็นเรื่องธรรมดามากๆในเวลานี้ 5. ซื้อโดยที่ไม่รู้จักหุ้นไม่เข้าใจว่าทำธุรกิจอะไรซื้อเพราะเพื่อนบอกให้ซื้อข้อนี้ฝากทิ้งท้ายไว้นะคะเราควรทำความรู้จักและที่สำคัญต้องอัปเดตข่าวสารของหุ้นของเราเสมอเพราะเพื่อนอาจจะมาบอกเราตอนซื้อแต่ไม่บอกตอนขายเพราะเวลาขายเขาไม่ว่างมาบอกกันเท่าไหร่บางทีคุณเจอหน้าเพื่อนเพื่อนก็บอกไม่เจอหน้าเขาก็ไม่ได้ว่างไม่ได้ใจดีจะส่งไลน์มาบอกคุณว่าเออขายได้แล้วนะหรือบางทีก็กลัวว่าหากบอกว่าขายแล้วหุ้นขึ้นต่อคุณจะไปว่าเขาซึ่งเป็นเรื่องปกติในแวดวงลงทุนค่ะซึ่งเซียนหุ้นจึงเลี่ยงจะบอกส่วนใหญ่มีแต่มาขายของให้คนซื้อต่อและหากต้องการอัปเดตข่าวสารในโลกของการลงทุนแบบสดใหม่เราก็จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะ
ลงทุนอะไรสักอย่างลงทุนเรื่องของหุ้นหรือตลาดทุนอะไรต่างๆเราต้องศึกษาดีๆจัดการดีๆนะคะการเงินของเราเราต้องดูดีๆนะคะเรื่องของการเงินนะคะช่องของโค้ดเอสอนการเงินนะคะฝากติดตามไว้เลยก็จะเอาบทความดีๆแง่คิดดีๆข้อคิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอ Easy Money